ผมกำลังตามล่าปืนอยู่อย่างนึงครับมันชื่อว่า M4A1 ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีความรู้นะครับว่าปืน M4A1 เนี่ยมันดรอปที่ไหนผมรู้อย่างเดียวว่าผมต้องตามหาเพราะมันมีมูลค่ามากเห็นป่ะเห็นมั้ยตรงนั้นต่างๆๆเห็นมั้ยนั่งๆปั๊มยาอยู่อ่ะจับยิงได้ป่ะกำแพงจะแพงยิงได้มั้ยเฮ้ยระวังระวังโอ๊ยไอ้เหี้ยพี่โดนยิงเหรอวะชื่อพี่โดนยิงเออพี่โดนยิงและนี่ก็เป็นตัวอย่างในการตามล่าหา M4 ครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับไอ้1 1เฮ้ยๆชัดตึกผมสมาชิกเรามีทั้งหมด7คนรวมผมเป็น8ครับเราจะไปออกตามล่าหา M4 ไอ้พวกเราไปยืนทําเป็นกําแพงดิปืนกําแพงทางออกอ่ะถ้าพี่จะ3คนเนี่ยนะเออๆ3คนน่ะเดี๋ยวพี่หาพวกเพิ่มส่ง M4 ของเจ้ามาเจ้ามาถ้าอยากออกพวกข้าได้รองจำหมดแล้วส่ง M4 ของเจ้ามาครับมี M4 แล้วต้องมีแม็กผมมีแม็กมาขายครับสนใจไหมครับผมให้คุณพูดอีกครั้งพวกเราต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็ผู้คนครับถ้าเราตายเจอกันริมทะเลครับเดินเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับคุณต้องรักษาชีวิตคุณไว้ดีๆผมเล่นครั้งแรกครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่ยังดีนะครับที่มีน้องๆคอยให้ความรู้อยู่บางคนผมติดหวัดตั้งแต่วันแรกเลยครับเลยต้องกินยาหายากินแล้วก็ต้องประทังชีวิตดูเลือดดูน้ำดูภูมิอากาศครับหาของฟาร์มไปเรื่อยๆตามเมืองเตรียมทำบ้านสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพกติดตัวไว้นั่นก็คือกระเป๋าแล้วก็สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าอาหารของยังชีพต่างๆที่เราต้องใช้ในแต่ละวันครับส่วนตัวผมมีเท่านี้พวกผมฟาร์มมันอยู่เมืองเซเลโนกอสครับมันอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งสักเท่าไหร่เราเดินฟาร์มกันตามตึกตามช่องเดินทางไปครับเตรียมมุ่งหน้าไปสู่เมืองกรีนเมาน์เทนส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณเจอคนในพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาจะไม่ยิงกันนะครับแต่ถ้าคุณเหยียบพื้นที่สีแดงว่าไหนนะครับตามวงกลมเนี่ยเขาจะซัดกันได้เลยโดยที่ไม่มีความผิดและถ้าเกิดคนยิงคนในพื้นที่เขียวหัวคุณจะติดแดงครับและคุณจะโดนคนอื่นล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูผลว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนยิงได้หรือเปล่านะครับเดินทางมาใกล้ถึงกรีนเมาน์เทนนะครับอีกประมาณ80เมตรครับที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งการซื้อขายของแลกเปลี่ยนนะครับโดยใช้เงินในเกมซื้อนะครับคุณสามารถหาได้ในเกมขายโฟมั้ยมีโฟขายเฮ้ยเจอคนว่ะเจอคนว่ะพี่ผมสนใจครับคนนี้สนใจคนนี้ครับแล้วมันเห็นอะไรเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวผมแล้วขายเท่าไหร่สามหมื่นโหแพงจังวะดูตังค์แป๊บนึงดิเหลือเท่าไหร่วะพร้อมแม็กคู่ด้วยนะอย่าเรียกว่าเหลือเท่าไหร่เลยดีกว่าครับผมเพิ่งเข้าเกมเดินมาได้ไม่นานเนี่ยมันจะไม่มีตังค์ได้ยังไงครับตอนแรกผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์เขาจะให้ตังค์ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครมี M4 นะครับผมสามหมื่นเอาไหมสามหมื่นนะครับมันจะไม่คูณด้วยคูณเนื้อเป็นไงล่ะครับสามหมื่นผมทำงานเป็นเดือนลดหน่อยไม่ได้เหรอสามหมื่นเนี่ยได้ครับช่วยกันวิ่งเป็นหมื่นโลนะครับเมื่อที่ไปเอามาโอ้ผ่านความหิวผ่านความหนาวผ่านตรงนั้นสุดมาคนไทยด้วยกันลดไม่ได้เหรอฮัลโหลคือมันจะขายไปฮัลโหลผมขอดูหน่อยได้ไหมแบบขอชมก่อนได้ไหมว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมตื่นให้ดูเนี่ยกล้องเอาแม็กผมมองไม่ชัดอ่ะดิใช่ผมขอดูแบบมองไปเนี่ยโอ้โหมันวิชั่นของ AK ผมขอถือแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมคืนสัญญาไม่ผมเป็นคนไม่เชื่อใจใครครับผมเชื่อเงินอย่างเดียวครับผมเอาปืนที่ผมถือเนี่ยอันนี้ผมแลกผมให้ถือแป๊บนึงผมอยากดูจริงๆผมสัญญาผมจะเอาคืนผมมีแม็กกาโปอยู่4แม็กมีเป็น100กระบอกมีลูกนะโอ้มีเป็น100กระบอกด้วยผมถามก่อนดิฮัลโหลฟักทองอยู่ไหนอะครับนายฟักทองอยู่ไหนอะอยู่นู่นครับไหนพาผมไปหน่อยดิปั๊มน้ำตรงไหนครับไหนฟักทองอ๋อดีแล้วผมกินยังไงอะครับกด F ค้างครับแล้วก็กดแท็บกดตบระวังกระเป๋านะครับผมแล้วไอ้ที่ถังไฟไหนครับอ๋อคือฟักทองนะครับผมแล้วถังไฟอยู่ไหนครับถังไฟโอ้นี่ไงฟักทองไม่ขายแล้วครับแล้วผมกินสดๆได้เลยปะวะฮัลโหลนายแล้วเรากินสดๆได้เลยไหมอะ
กินได้ครับแต่เพิ่มน้อยเอาไปย่างไปก่อนครับต้องไปผ่าก่อนนะต้องผ่าก่อนด้วยใช่ไหมพนายมีไหมอ่ะนายพี่ย่างไฟไหมอ่ะไม่มีครับเขาบอกต้องไปย่างไฟก่อนไม้แถวนี้ทับเลยไหนวะโหลูกเบลเลอร์เลยครับชาวไทยสายกองละพันครับ99เร็ว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 ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วครับต้องหาที่กำบังหลบไฟไฟหน่อยโอ้โหสวยงามครับสวยงามครับเอ็มโฟครับไม่น้อยเอ็มโฟอะไรแล้วคนเขาหลบหนีอยู่เอ้ยขายอะไรกันนี่เอ็มโฟอ่ะเดี๋ยวเซิร์ฟก็รีแล้วผมถามแค่นิดนึงจะขายไม่ขาย500 500ไม่ต้องพูดเยอะนักโกนไปเถอะ 30,000 น่ะ 30,000 40,000 ไม่มีคนซื้อหรอกพวกผมไม่มีตังค์อ่ะครับทำยังไงดีผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะปล้นกันในเซฟโซนเลยดีกว่ายืนไว้เออเป็นหน้ากระดานตัวยังกว้างแหละแต่ปัญหาคือคนเราไม่พอที่จะยืนบังทางออกครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้โม่งเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกับเราเออพี่ไม่หายครับเอ้ยโฟผมนะไอ้โฟผมไม่เฮ้ยไอ้โม่งไอ้อัมเขียวอัมเหลืองลูกมายืนตรงนี้ดิมายืนเป็นหน้ากระดานดิมายืนหน้ากระดานดิยืนตรงนี้ไม่เปียกโอเคยืนเฉยๆยืนเฉยๆแล้วกด F5 กด F5ของไมโครเทสฮัลโหลเอาละเห็นมั้ยล่ะนี่มันคืออะไรนี่มันคือกำแพงส่งเอ็มเฟอร์ของเจ้ามาถ้าอยากออกพวกข้าได้รอมเจ้าหมดแล้วส่งเอ็มเฟอร์ของเจ้ามาครับมี M4 แล้วต้องมี Mac ผมมี Mac มาขายครับสนใจไหมครับผมให้คุณพูดอีกครั้งว่าคุณจะขายให้ผม500บาทหรือคุณจะติดอยู่ในที่เอาบอสกันอยู่เอายังไงครับผมให้เวลาก่อนที่โทรโคงผมแบตจะหมดอย่าพยายามเลยพลทหารเราล้อไม่หมดแล้วดอป M4 ของเจ้ามาซะเอ้าคนที่ยืนอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่ง M4 กันอย่างทั่วหน้าเอาส่วนหางส่วนตูดผัดกันใช้ผัดกันคุณขาย 30,000 ผมถามว่าผมเนี่ยมีอยู่0บาทจะดอปได้เมื่อไหร่ผมรู้สึกหนาวแล้วดูท่าทางเขาเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาไม่ดอกให้เราง่ายๆเลยครับผมจึงเปลี่ยนแผนเป็นขอลดราคาแทนเอางี้ผมมีข้อเสนอข้อสุดท้ายแล้วผมมีตะปูคุณอยากได้ตะปูไหมครับโอ้ยเมื่อวานอยากได้วันนี้ไม่อยากนี่ดีกว่าฝากนายเอาในวิชั่นของนายมาให้เราแล้วเราจะลดไอโฟนเหลือแค่ 20,000 เอาไหมเฮ้ยเอาป่ะเอาใช่พวกเราเก็บไหนก่อนน่าสนใจเป็นความคิดที่ดีเฮ้ยไอ้นุ่มถอดในมิชชั่นไปเขาอะไรเราจะได้อินโฟ 20,000 จะรู้ได้ไงว่าเขาขาวสะอาดนั่นสิเราจะรู้ได้ไงว่าคุณขาวสะอาดตัวกลางอย่าผมเป็นชนกลางให้อย่าผมเป็นชนกลางให้ครับผมจะรู้ได้ไงว่าคนกลางจะไปเก็บ2อย่างแล้วพิงออกเซไปนั่นสินะไม่ครับไม่เตรียมยิงได้เลยถ้าวิ่งออกไปนายมีตั้งเยอะนายล้อมยิงเราเลยเราเอาอย่างนี้ในเมื่อผมเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งผมจะเป็นคนตรวจของเองดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่บริสุทธิ์สุดแล้วในแก๊งนี้แต่เราจะเถิดกันไม่ได้เพราะว่ากำแพงเราจะหลุดเพราะฉะนั้นคุณต้องโยนตรงนี้แล้วแหละและผมจะถือ M4 ไว้ให้ก่อนและในมิชชั่นคุณก็ถอดในมิชชั่นมาให้ผมนายต้องโยนตังมาให้ทั้งหมดแต่25,000เพราะเราขึ้นแล้ว25,000 20,000 มันไม่คุ้มสำหรับเราทำไมนายเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ล่ะเมื่อกี้ยังพูด20,000นายเป็นคนกลับกรอกอ่ะ20,000ก็คือ20,000แต่จะ25,000 30,000ไปเรื่อยได้อย่างไร20,000พูดอีก20,000 20,000ใช่ไหมพวกเรา20,000ใช่ไหมใช่20,000ก็นายไงซื้อไอ้นายมิชชั่นผมไปพี่ตาไม่มีตังค์ได้ยังไงฮัลโหลเอาทานผมหมดแล้วถือซะว่ารอบนี้
ผมใจดีแล้วกันผมได้ข้อมูลมาว่า M4 เนี่ยมันมีดอกแบบจำกัดนะครับทำให้มันมีราคาสูงนะครับอย่างเช่นในเกมนึงเนี่ยอาจจะมีประมาณ 17-18 กระบอกนะครับก็มีไม่กี่คนที่จะได้ครอบครองแม็กขายเท่าไหร่ครับในต้องแบบเป็นซีลแมนขายกระเป๋านี้ในช็อปจะขายได้แค่90ช่องครับที่แพงที่สุดนะฮะแต่นี้จะได้220 2 1 0 0แล้วกันแสดงว่าผมลงใส่ได้200เลยเหรอกี่ช่องนะ250เหรอ220ช่องครับอ๋อ220เราจะพบผู้คนมากมายเลยครับพยายามหาของเรมาขายในเซฟโซนนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ไปหามาได้ครับผมจริงคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกไปตามล่าหา M4 กันนายเสื้อดำนายชุดดำนายมีตังค์เท่าไหร่อ่ะมีไม่กี่หมื่นครับผมขอร้อยหนึ่งได้ไหมได้นะใช้ไม่มีสี่ร้อยเท่าไหร่ซื้อมีร้านนี้ยึดไม่ได้ทางออกเนี่ยผมจะเอาไปซื้ออาหารกินเฮ้ยพี่ขอตังค์ได้วะเอาไงวะอุ้ยมันให้ตังค์พี่มาวะใช่อ่ะเท่าไหร่100รูปีรูเบิลโน้ตผมเพิ่งเล่นผมไม่มีตังค์ติดตัวเลยต้องขอบใจนายมากขอให้สุขข้างสุขขีสุขคีสุขโขขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเจอซอมบี้ก็ขอให้ซอมบี้ไม่วิ่งไล่กัดละกันนะสาธุสาธุนายฟักทอง100อ่ะเปล่าขายโหฟักทองยังขายอีกอย่างเลยแล้ววะเสร็จสิ้นการซื้อโครงซื้อขายนะครับผมก็ได้พูดคุยได้เปลี่ยนกันไปหลายคนเลยครับถ้าพี่รู้ว่าของในเกมเนี่ยมันก็มีมูลค่านะครับแล้วเราต้องเก็บตังค์กันเลยครับผมกลับบ้านมานะครับแล้วก็จะออกล่าสัตว์กันในค่ำคืนนี้บ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลครับทำให้ผมต้องเติมอาหารเติมเสบียงกันหน่อยนะครับผมก็ซัดอาหารกระป๋องไปเลยครับแล้วก็เดินลุยป่าเข้าไปครับให้น้องนำทางเพราะผมยังจำทางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวิ่งไปเดินไปสลับกันไปจนมาถึงบ้านของเราครับบ้านเราอยู่ในกระต๊อบหลังนี้นะครับสร้างไว้แล้วก็ติดประตูมีเต็นท์ข้างในนะครับผมขายประตูห้าให้ครับเฮ้ยดีบ้านเราเหรอเฮียมึงเท่งวะล็อกก่อนแต่เราหั่นฟักทองแล้วก็ต้มอาหารกินกันเย็นนี้นะครับจุดประสงค์ของเต็นท์ภายในเกมไม่ได้มีไว้นอนนะครับแต่ว่าใช้ไว้เก็บของเฮ้ยมีปืนด้วยว่ะเวลาเรากินอาหารเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้สุกก่อนนะครับเราจะต้องเอามาย่างใช่มาย่างแล้วก็มาเหลาแค่แหละแล้วเราก็ฟักทองใส่ตรงนี้เฮ้ยเฮียมเริ่มเป็นแล้ววะฟักทองย่างว่ะเฮ้ยสุกแล้วโอ้โหเฮียเกือบไหม้พอนี่หุ้ยฟักทองไหม้ว่ะดูดิงอมท้องเราอิ่มเรียบร้อยนะครับก็ออกเดินทางตามร่าหาของต่อนะครับเมืองต่อไปที่เราจะเข้าก็คือเป็นเมืองทหารครับโซนแดงระวังครับตอนนี้เราอยู่ในค่ายทหารแล้วนะครับข้างหน้าเป็นเขตสีแดงเราสามารถฆ่ากันได้เลยแม่แต่คุณเพียงแค่ย่ามกายเข้าไปในเขตคุณก็จะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังด้วยอาจจะมีคนซุ่มยิงเราอยู่เอาละข้างหน้าเรากำลังมุ่งหน้าไปต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมต้นที่ใกล้ที่สุดไปโฟกัสข้างหน้าของท่านไว้อาจจะมีคนดักซุ่มยิงเจอซอมบี้ซอมบี้เยอะว่ะเอ้ยไม่มีคนอย่างเงี้ยไม่มีคนแสดงว่าสถานที่นี้เคลียร์ขึ้นที่สูงไปทางขึ้นที่สูงไอ้เหี้ยซอมบี้กัดขึ้นที่สูงเนี่ยโอ้โห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 โอ้โ
สิ่งต่อไปนะครับที่เราจะทำหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จเนี่ยก็คือเอาของมาเก็บที่บ้านกันก่อนนะครับแต่หลังจากเนี้ยเราไม่รู้ว่าบ้านเราต้องขยายอะไรยังไงครับเห็นว่าเราต้องใช้ลวดครับเราจึงไปถามคนที่เซฟโซนว่าเราต้องใช้ลวดอะไรยังไงกันบ้างใช้ลวดครับลวดปลาบิดไว้ใช้ลวดกับครีมครับใช่ครับผมใช่ครับไม่ใช่บัดวายนะบัดวายมันทำไม่ได้นะต้องใช้ลวดธรรมดาที่มันทีละเม็ดไม่มั่นใจครับสายตะปู3ชุดชุดละ99ไอ้ลวดที่มันไม่ได้ขดๆอ่ะมีใครขายปืนอะไรไหมครับภาพจำผมมาเลยครับ M4 30,000 บาทเดี๋ยวผมแปลขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ 30,000 โหแพงจังวะดูตังค์แป๊บนึงดิผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราขาย M4 ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยน่าจะแบบว่ามีคนสนใจอยู่นะครับผมจึงให้น้องบอกไปว่ามี M4 ขาย 10,000 เดียวใครเอาเปล่าเอาทำไม M4 แบบไรเนี่ยเอาคนนี้ครับคนกระเป๋าฟ้าขายครับเอาเดี๋ยวผมไปหาให้ครับเอางี้ผมจะกักกันเลยเขาจะขายยังไงเดี๋ยวผมเอาตังค์ให้ผมก่อนเดี๋ยวผมไปหาให้ครับ10,000ผมสัญญาไม่เอาไว้ใจผมได้ผมเป็นลูกค้าบริสุทธิ์แจ้งได้ครับผมแจ้งได้ครับผมมีเครดิตโอ้จะตอบแทนจ้าวมาแล้วพี่มาครับรับกลางครับรับกลาง M4 10,000ครับเดี๋ยวผมไปหามาให้แต่ขอเงินสดก่อนนะครับผมงั้นคุณเอาเงินสด 10,000 ไว้ให้ผมเดี๋ยวผมไปหามาให้เอาคุณพูดเองนะก็สู้อยู่ไหนน่ะโอเคเปล่า 10,000 คุณไปหาให้ผมให้เงินคุณก่อนได้เอาไงรถเป็นไรต้นเอาคุณรถเป็นไรคุณไปไหนแล้วคุณทำไงได้แหละครับเหมือนผมจะเป็นพ่อค้าหน้าใหม่เกินไปนะครับไม่มีเครดิตด้วยนะครับทำให้การเป่าประกาศ Info 10,000เนี่ยไม่มีใครเชื่อผมเลยนะครับอีกครั้งยังมีคนมาล้อเลียนอีกให้เอาตังมาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปให้พอผมจะเอาตังไปให้เขาก็วิ่งหนีผมไปนะครับคือผมจะให้จริงๆนะฮะเอาไงส่งเรียนสิเหรอ10,000ครับ10,000ครับ M4 ขอคนใจครับ10,000 M4 10,000เงินมาเดี๋ยวของตามมาครับขอแค่คนใจคนไม่มีหรือไงวะใจมากับผมอุตส่าห์แบบใจแล้วเนี่ยลดสุดๆ10,000เดี๋ยวผมไปหามาให้ผมจะไปหลอกคุณทำไมแล้วติดต่อนายยังไงติดต่อนายยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาที่นี่เวลาเอาก็เงิน10,000ครับคุณก็ต้องรอนิดนึงคุณต้องให้ผมไปหาไงเนี่ยราคาถูกนะเราไปสั่งของอ่ะเออคุณสั่งของผมมือ10,000พีออเดอร์เอ้ยคุณใช่ถ้าคุณร้อนคุณก็ไปซื้อเจ้าอื่นครับ30,000 บาทผม10,000แต่ผมไปหาให้ยังไงครับขอคนใจเจรจากันไปสักพักครับเหมือนจะมีคนสนใจธุรกิจ F4 10,000แล้วครับแต่เราต้องชะงักเพราะว่าใช่เหรอเฮ้ยเพื่อนผมโดนยิงว่ะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนแป๊บนึงเฮ้ยโดนจริงจริงอ่ะธุรกิจเราอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาดีมากเพื่อผมต้องการความช่วยเหลือต้องช่วยเพื่อนเฮ้ยเขาซูโดนจริงเหรอช่วงที่เรากำลังซื้อขายกันเนี่ยนะครับมีน้องผมก็กำลังเข้ามาเล่นด้วยอีกคนแล้วน้องผมโดนยิงครับผมเลยต้องรีบวิ่งไปช่วยเดี๋ยวไปรับโกรธผมโกรธค่ะก็ซูไอตัวที่ยิงน้องผมเนี่ยมันยิงในโซนสีเขียวครับมันเลยติดหัวแดงผมเลยรู้ตำแหน่งว่ามันอยู่ที่ไหนและผมกำลังจะไปล่ามันมันจะยิงคนธรรมดาตายก็ได้ครับแต่ว่ามันมีสิทธิ์ยิงแค่หัวเท่านั้นยิงตัวเลือดไม่ลดยิงชาร์จเรามีเยอะ5คน6ป่าวะ6ดิถ้าลงเอาซูเป็น7ผมดูกล้องให้ไว้นึงเฮ้ยยังไม่เจอมันอยู่ป่านี้ป่าตรงข้ามเขาอีกลูกนึงอ่ะมันยิงหัวเข้าหัวเพื่อนตายเลยไอ้เหี้ยมีสมาชิกผมตายอีก1คนครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะผมยังไม่เห็นมันเลยมันยิงไกลมากอ่ะที่มันเออเฮียไม่กลับดิไม่มีทางผมก็ตายอย่าโม้พวกผมแตกพ่ายครับเรียกได้ว่าตายเกือบหมดทีมครับเหลือสมาชิกแค่รอดเพียงแค่2คนผมเกิดรีสปาร์คอีกครั้งนึงครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้อีกทีนึงว่ามันเป็นโปครับเฮ้ยพี่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลพี่วิ่งมาได้เนี่ยมันกำลังจะไปสกีแล้วคนในกีก็ได้กระตายกันหมดท่ามาแล้วมันกำลังจะวิ่งไปกรีมันกำลังมาแล้วแม่พี่มาแล้วเรากำลังจะตายกันหมดพอแอดมินทราบเรื่องนะครับแอดมินก็มาจัดการมันให้ไวนะครับแล้วก็ดึงพวกผมมาครับผมบอกว่าผมจะไปเก็บของครับมันไกลมากถ้าผมวิ่งไปเนี่ยผมคงท้อแท้ไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่
เอาที่ชาวบ้านที่โดนยิงใช่ไหมล่ะผมมาแล้วครับผมสองสามไอ้ชาวบ้านไอ้ชาวบ้านนี่อยู่ไหนอ่ะเพราะผมตายไปเนี่ยเกิดใหม่คาแรคเตอร์ผมเปลี่ยนแล้วครับเพราะผมไม่ได้เซตตัวละครใหม่ผมก็จำคาแรคเตอร์เพื่อนไม่ได้ครับตอนนี้ผมงงหมดแล้วว่าใครเป็นใครเลยตระหนักจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับผมผู้ออกจากเทรดเดอร์เพื่อนผมวิ่งมาจากตรงป่านั้นนะครับแล้วเพื่อนผมก็โดนยิงปืนเดินได้ยินเสียงปืนดังครับผมกำลังทำภารกิจขาย M4 หมื่นหนึ่งอยู่ครับแล้วทีนี้เหลือตัวเปล่าแล้วผมก็วิ่งมาช่วยด้วยความรักอะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมโดนไงแล้วผมก็เกิดวิ่งมาไกลครับเกิดติมหาดกันหมดเลยครับผม4คนผมตายกลางทุ่งนั่นเลยฮะกลางทุ่งนั่นเลยครับผมต้นนี้ตัวพี่ทาวใช่เลยต้นนี้เลยเนี่ยนี่เลยต้นนี้เลยกำลังวิ่งเข้าไปแอบใช่เลยไอ้ต้นนี้แล้วผมว่าด้านหลังนี่เลยโอ้โหนี่แหละศพกูผมโดนลดแล้วหมดแล้วอ่ะเฮ้ยยังพอมีอยู่ศพผมนี่ยังพอมีของอยู่นะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนจะมีคนรู้ไปนะเพราะว่าน้องผมเห็นมีคนสะพายกระเป๋าสีฟ้าเข้าไปเซฟโซนทีนี้แอดมินเขาเลยถามว่าของอะไรเราหายไปบ้างครับเดี๋ยวเขาจะเสกให้พวกผมก็เลยคิดว่าเนี่ยพวกผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยจะขออยู่อย่างเดียวครับไม่ขออะไรมากหรอกผมว่าของแต่ละคนก็เบิ่มกันพอตัวเอางี้เลยดีกว่าผมว่าแก๊งผม4คนเนี่ยไม่ขออะไรมากเลย M4 เลยขอแบนมั้ยมาสิ้นครับขอ M4 อะไรอีกผมมีแค่ M4 อ่ะเอ้ยไม่ใช่ M4 ไอ้ในมิชชั่นในมิชชั่นแทงนะมวนดิแทงนะในมิชชั่นที่ผมจำได้ในมิชชั่นอ่ะไหนโอ้ขอบคุณครับไหนครับเนี่ยเอ้ามันนี่มันอะไรไงในมิชชั่นครับพี่เอาผมเอาหมดเอาไปย้อมใจก่อนโอเคมันในมิชชั่นมันถามมันเสกมันไม่มีอ่ะมันเสกไม่ได้ครับตอนนี้คือไอ้แฮกเกอร์นั่นมันโดนแบนไปแล้วก็พอใจเลยนะครับของคือเดี๋ยวเราไปหาใหม่นะครับทีนี้เรากลับมาเซฟโซนครั้งครับมาตามหาคนที่เจ้า M4 คน M4 ไปไหนแล้ววะในนี้มีใครสนใจไหมครับ M4 10,000 บาท M4 10,000 บาทนี่ถุงมือนี่ตรงประตูห้องน้ำอ้าวเดี๋ยวผมลบเดี๋ยวผมจะ okay, มา นี่เราต้องคุยกันนี่ใครพี่กล้าป่ะเนี่ยพี่ต้องแจ้งนิดนึงมาตรงนี้มาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้แขนดำแล้วเป็นแก๊งคนไหน10,000คนไหนเจ้า10,000ไม่อย่าเพิ่งถอนอย่าเพิ่งถอนครับคุยก่อนเราต้องฟังข้อเสนอก่อนครับมาชาวแก๊งมานี่ชาวแก๊งมานั่งฟังเหมือนเขาจะรู้ไตผมแล้วนะครับผมก็รู้ทำไมผมเลยต้องสายตือครับฟังผมก่อนอย่าเพิ่งหนีผมขอกรุณาแหละขอนิดนึงไม่ฟังก่อนงั้นเอายี่ฟังก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอผมคือนี่คือชาวแก๊งผม1,2,3,4,5,6คนนี่ผมต้องเลี้ยงดูเขาแล้วทีนี้ผมเนี่ยหาเงินไม่ทันแต่ว่าพวกผมเนี่ยถ้าไปร่วมกันลบเอา M4 มาได้เนี่ยก็จะเอามาขายแต่ทีเนี้ยคือผมอะอยากใช้เงินก่อนไงแต่ผมไม่มีเงินผมลดให้เลย 5,000 เอาไหม 5,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้แท็กใน Discord ก็ได้ผมมีตัวตนผมไม่โกงหรอกเนี่ย 5-6 คนเนี่ยถ้าผมโกงประจานเลยได้เปล่า 5,000 ผมขอร้องละเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาเนี่ยดูดิหนาวเนี่ยคนนี้ไม่มีเสื้อใส่เนี่ยเพิ่งโดนโปยิงอีกเนี่ยผมก็ต้องเลี้ยงดูเขาอันนี้คือเพิ่งเจอกลางทางนะคนเนี้ยนายอันนี้คือของผมก็เพิ่งได้มาจากโปเมื่อกี้ที่วิ่งไปอะเห็นไหมถ้าเห็นในเซิร์ฟอะที่โดนโปยิงอะคือพวกผมโดนพวกผมน้องผมมาเพิ่งมาผมน้องผมโดนยิงผมก็เลยออกไปช่วยและทีเนี้ยผมก็ตายคาทุ่งเลยโดนซัดเอ้ยอย่าร้องไห้มันไม่ขนาดนั้นเนี่ยครับผมเนี่ยมันก็เศร้านิดนึงแหละได้ไหม 5,000 ชื่อผมนี่ใหญ่พูดเยอะเลยครับนี่แล้วน้องคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเสื้อดำไอเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเขาเล่นกับน้องชายน้องเขาก็เสียชีวิตจากโปและทีเนี้ยคือแบบก็มีวันกลับมาแล้วอะพูดแล้วจะเศร้าเดี๋ยวผมไปหามาให้พรุ่งนี้4ทุ่มในที่สุดพี่เขาก็ใจอ่อนครับรับข้อเสนอเราในราคา 5,000 บาทโอเคครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ผ
พรุ่งนี้ผมจะเอามาให้นะครับ M4 ผมได้นัดเวลาเขาไว้นะครับพรุ่งนี้เวลา 4:00 นเราจะเอา M4 มาให้แล้วก็ให้พี่เขาจุดในเซิร์ฟแล้วเราจะจำชื่อเขาไว้พรุ่งนี้เราจะเอา M4 มาส่งครับเราไม่รอช้าครับเราเริ่มออกเดินทางตามล่าหา M4 เลยครับเรามีสมาชิกตอนนี้เพิ่มอีก1คนนะครับก็คือคนเสื้อขาวที่โดนโปยิงเขาขอมาร่วมรบกับเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิกรวมทั้งหมด7คนยืนหน้ากระดานคนแรกชื่ออะไรผมพลทหารเดนเซลครับโอเคคนที่2พลทหารกัสโซครับคนที่3ครับตอนนี้พลทหารทุกคนก็รู้จักกันแล้วนะครับได้เวลาที่เราต้องออกตามล่า M4 อย่างจริงจังเพื่อเงิน 5,000 บาทผมได้บอกแสมาว่าปืน M4 เนี่ยดรอปที่ Airfield ครับทุกคนดู Airfield สิครับมันใหญ่ที่สุดในแมปเลยนะครับผมเนี่ยถือว่าน่ากลัวในระดับนึงเลยแต่ก่อนที่เราจะไปลบเนี่ยเราก็ต้องออกหาทำเลที่ตั้งไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าที่เราอยู่อันเก่าเนี่ยกดเซิร์ฟเวอร์เขาบอกว่าห้ามสร้างบ้านอยู่ในสิ่งก่อสร้างครับเราจึงมาสร้างที่ทำเลใหม่ครับใกล้แหล่งน้ำทำเต็นท์เป็นกระต๊อบอยู่กันก่อนครับช่วงนี้ก็อยู่ในป่านะครับพอเราทำบ้านอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราจะออกล่าหาเอฟโฟกันเนี่ยพอดูที่แผนที่นะครับมีคนกระโหลกแดงถึง2คนอยู่ใกล้แถวแอร์ฟิลด์เลยครับแสดงว่าเขาก็น่าจะเข้าไปแอร์ฟิลด์เหมือนกันและด้วยที่เราเพิ่งเล่นนะครับผมบอกเลยว่าการตามล่าเอฟโฟครั้งนี้มันไม่ง่ายแน่นอนครับทุกคนต้องมาดูกันว่าผมจะเอาเอฟโฟได้หรือไม่เราจะกำลังจะออกหน้าครับทุกคนจะเจอคนแรกอีกไม่นานระวังนะนี่แอร์ฟิลด์นะรั้วนี้โอเครั้วนี้เจอคนละเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใครอยู่ในตึกหน้าผมข้างกลางใช่ปะดับไฟยังหน้าดับไฟแล้วดับไฟแล้วตึกไหนวะปั๊กตึกนี้ที่ทางออกขวามะนี่มานี่มานี่ตามมาทำไมกล้องมันซูมใกล้เกินวะเฮียมองไม่เห็นเลยนี่นี่ตามมาย่องมานี่อ๋อพี่เหมือนเห็นตึกละมันอยู่บนตึกที่เป็นกระจกแตกเยอะไม่ใช่ตึก2ชั้นนะตึก3ชั้นน่ะมีตึกเดียวเลยที่มีดาดฟ้าพี่ปักเหมือนกันนี่คือว่าพี่อยู่ในแอปฟิวเกอร์กันแล้วใช่ใช่เดินเข้าป้อมยามาเจอหลังผมกับพี่ทามพี่ดูไรพี่ใครในตึก2 3ชั้นดาดฟ้ามันเสื้อขาวเพื่อนนั่นแหละมันอยู่ตึก3ชั้นตัวนึงพี่ทามตึกนั้นน่ะไอ้ได้ๆๆเห็นแล้วไอ้นี่ดาดฟ้าดาดฟ้าตัวนึงอ๋อมันอยู่บนดาดฟ้าใช่ป่ะใช่ใช่มันใส่ในวิชามันมองหลังกำแพงได้พี่ทามระวังมันมองมุมมองของคนที่3ได้ใช่พี่คานอยู่ปั๊กเหี้ยในตึก2ตัวพี่ดำพี่จะวิ่งดีป่ะวะมันมีคนมาล่าเหมือนเราระวังผมย่องมาแอบข้างหลังตรงเนี้ยตรงรั้วเนี่ยพี่ดำเห็นป่ะรั้วรถทางอ่ะเรียบร้อยครับผมแตกแบบงงๆเลยครับไม่รู้ว่าเขายิงตอนไหนตายแบบนัดเดียวเลยครับไอ้เหี้ยมันแตกไอ้เหี้ยมันเห็นได้ไงวะเฮ้ยกูเกิดนิพพานเลยประเด็นมีตึก2ตัวมีตึก2ตัวเขาใส่มันเห็นพี่คานว่ะช่วงที่ผมตายเนี่ยครับผมก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นครับแล้วน้องผมก็ฆ่าได้คนนึงครับคนนั้นเนี่ยมี M4 ด้วยครับเราเกือบจะได้มันกลับมาแล้วครับแต่ก็ต้องดูแล้วกันครับทำไมเราถึงเอากลับมาไม่ได้เนี่ยดูปืนตัวได้ช่วยเพิ่มหน่อยถึงปืน AVI Open Up อ่ะมันมี1 3 3 1 2มีกี่ตัวเนี่ย2อ่ะมี3เพื่อนฆ่าไป1ก็มี4อ่ะดิ3 4ไอ้ซอมบี้เอาแสดงว่ามันตายก็เหลือประมาณ3คนเห็นแล้วว่าฆ่าไม่ได้ดิมันจะออกไปเก็บศพเปล่าวิ่งไปดูนั่นน่ะเนี่ยตอนผมไปชาร์จแต่ผมไปชาร์จมันผมไปชาร์จมันไอ้เหี้ยผมอุ๊ยนะดูแล้วผมไม่เข้าเว้ยเดินเลือดไม่ลดเฉยอ่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนไม่จะโดนดูเลือดเออว่ะเหี้ยงงว่ะกระสุนยางเหรอวะปิงเหรอไปไหนแล้ววะแล้วผมไอ้เหี้ยผมเปลี่ยนกระสุนแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบดูนั้นเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบไอ้เหี้ยไม่ตายวะเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบนึงดูแล้วไม่เรียกเพื่อนนะดูคิดว่าเอาอยู่มะเออเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบดูมันยิงดีแบบโคตรรัวไอ้ทำไมไอ้บอลไม่ตายไอ้ทำไมบอลไม่ตายวะเฮ้ยลองรีโหลดอีกนะเดี๋ยวผมก็มารีโหลดอะซึ่งก็ไม่วิ่งยัดนะไอ้ทำไมผมไม่ตายวะเดี๋ยวครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายผมวิ่งคงนัดสุดท้ายต้องใช้ถึงสามแม็กอะเอามันลงสุดท้ายเอานัดสุดท้ายนะปึ้งตายไอ้เหี้ยไอ้ปืนไหน M4 ไหน M4 อย่าคามือมันอยู่อะอยู่ในมือมันนี่ M4 ไปเฟิร์มมันหล่นเนี่ย M4 เห็นไหม M4 เฮ้ยมีบอลใน M4 เงี้ยแล้วไม่รูดเลยรูดมาปะโดนผมโดนมาหยิบแล้วมันมีตัววิ่งมาชาร์จตัวนั้นเพื่อนกลับมาใช่แล้วได้ยินเสียงปะใครตายอยู่บนหลังคาวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งวันถึงเลยอันนี้ปืนลั่นเหรอเพื่อนปืนลั่นเลยนะเนี่ยมันขึ้นมาชาร์จแล้วมันขึ้นมาชาร์จผมเว้ยไอ้เหี้ยกี่ตัว
คนเดียวที่มาชาร์จตัวตายเลยปะอย่ารู้ของอีมาเลยตอนนี้มาแล้วแล้วไม่แอบอะไรตรงนี้อ่ะไอ้ที่นั่นยิงเก่งนะไม่ตายที่นี่มาชุดเดียวตายเอาเป็นว่าเราตายกันหมดได้แหละครับได้แค่เห็น M4 แต่ยังไม่สามารถเอากลับมาได้ครับผมวิ่งมาตั้งแต่ริมหาดยันมาเซฟโซนเนี่ย 7,000 กว่าเมตรครับรวมๆกว่า 10,000 เมตรอะครับผมจำได้ว่าเรามีตังค์อยู่นะครับเงินสดเนี่ยแล้วก็กดไปซื้อปืนก่อนเลยซื้อเลยซื้อกดตังค์ซื้อเลยพี่ก้านอะกด ATM ซื้อรอเลยถ้าเราไม่มีตังค์อะกระสุน250กล่องนึงอะผมกลับมาอีกรอบนึงครับโดนชนซัดครับผมไปคานในที่แดงครับอะไรนะไปคานในวงแดงครับผมโดนเขาซัดเลยฮะโดนคนซัดใช่ครับผมใช่ผมไปลอกคนแดงไงผมไปลอกคนแดงไงคานเนี่ยมันมีเพื่อนเนี่ยหัวผมดุดเลยอ่ะเห็นแล้วเขามีประมาณ 4-5 คนอ่ะใช่ๆครับผมผมกำลังเอาซื้อของไปแก้แค้นเนี่ยครับผมกำลังไปเติมเนี่ยช่วยเพื่อนอยู่นู่นอ่ะเติมซื้อของไปแก้แค้นเหรอใช่เติมสู้นะผมโมโหผมไม่รอช้าครับซื้อปืนซื้อเกาะและรีบวิ่งไปแอร์ฟิลเลยครับแต่ผมดูทรงแล้วเขาน่าจะกลับกันไปหมดแล้วแหละผมต้องการที่จะหา M4 เท่านั้นครับและผมก็ไม่รอช้าครับในขณะที่ผมกำลังวิ่งไปเนี่ยผมก็เจอเหมือนเทวดาปรากฏอยู่ตรงหน้าครับแต่จริงไม่ใช่เทวดาครับนั่นคือแอดมินครับผมโลฮักอุ้ยเอาน้ำมาให้ครับผมตกใจหมดเลยโอ้ขอบคุณมากครับเอาน้ำมาให้ว่าโอ้ขอบคุณครับนี่เอาผมเอาตังค์ให้ครับแอดมินผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับเขาน่าจะสงสารผู้เล่นใหม่ก็เลยเอาน้ำมาให้กินผมก็ให้ตังค์เขาไปเลยครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมครับผมครับผมครับไปเราต้องออกไปลบไปต่อผมมาถึงแอร์ฟิลด์ปุ๊บนะครับผมวิ่งมาตึกที่น้องผมเจอ M4 เลยนะครับเจอในที่นี้คือเจอคนใช้ M4 นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเอาของกลับไปไม่หมดครับแล้วก็ดูก็เห็นพวกมีเสื้อกงเสื้อเกาะมีปืนมีกระสุนมีปืนบางอันที่เขาไม่ได้เอากลับไปครับคิดเห็นหัวพี่อย่างไรเลยฟักทองฟักทองย่างเราได้อยู่กันต่อได้เป่าคืนนะจริงๆเราคุณได้เลยนะพี่เนี่ยเราผมมีกระสุนพร้อมไหมน่ะสามแม็กอะคือมันโดนยิงแล้วมันไม่มีสิทธิ์ลุกอะพี่ห้าน่ะเอาแม็กมาพี่ก้าตายเลยครับไม่น็อกไม่หานแล้วนะนั่งโดนหัวทีแล้วพี่รุดเหมือนยังศพตรงนั้นสองคนนั้นอะยังเลยไปดิพาไปรุดหน่อยพี่ยังพาไปรุดของมาพี่กินดิพี่ยังไม่อิ่มมีเบาะแสสำคัญว่าตรงที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยปืนมันก็มีครับแต่ว่ามันไม่ดรอปเยอะเท่าตรงแคมป์ทหารครับแคมป์ทหารมันอยู่ตรงปลายแอร์ฟิลด์เลยครับผมมันอยู่ตรงนู่นเลยแหละบริเวณนั้นแหละแล้วก็ออกซ้ายนิดนึงเล็งออกซ้ายนิดนึงอ่ะออกซ้ายนิดนึงโอเควิ่งแบบไม่หยุดยั้งผมฟาร์มโดมชุดแรกเสร็จแล้วมีผีตายตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโดมเฮ้ยใครยิงอ่ะตายหนึ่งยิงตายหนึ่งตายหนึ่งเฮียคนยิงตายหนึ่งตายหนึ่งชุดเหลืองอาร์มเหลืองใช่หรอเออตายหนึ่งผมอยู่ตรงโดมเครื่องบินโดมเครื่องบินเฮียเต็มด้วยไม่รู้ไอโฟเปล่าไอโฟไอโฟน้องไอโฟน้องพี่ถามไอโฟแน่นอนไอโฟแน่นอนพี่เองน้องมาช่วยหน่อยมาช่วยพี่กำลังไปพี่กำลังไปผมภาวนาให้ตัวนั้นเป็นตัวที่มันเอา M4 มาครับผมจะได้สิ้นสุดการค้นหาเพราะว่ามันช่างยาวนานซะเหลือเกินพี่ธามบอกว่าพี่ธามไปเช็คศพไว้ได้พี่ธามถ้า M4 พี่ธามเก็บแล้วทําวิ่งไปเลยไม่ใช่ M4 ว่ะพี่ธามเป็น P5 ว่ะเนี่ยผมยืนเนี่ยยืนมันหินป่ะยืนมันเนี่ยยืนอยู่น่ะพี่ธามวิ่งมันน่ะเออพี่วิ่งเสื้อม่วงมาเฮ้ยเสียดายครับผมที่ไม่ใช่ M4 ครับแต่ก็ยังดีครับยังมีของให้ใช้ฮะมีพวกของเสบียงอาหารและกระสุนปืนนะครับเพราะว่าของที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้วพี่ทำเก็บเข็มขัดมาใส่ดิจะได้เก็บกระติกน้ำด้วยมีกระติกน้ำให้อ่ะกระติกน้ำทหารอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำที่เรากอกมามันกินได้เพราะเหมือนมีกระป๋องหนึ่งพี่กอกน้ำเอ้ยแต่พี่เททิ้งไปหมดแล้วในศพมันไงพี่ที่พี่ยิงมาที่ผมยิงเมื่อกี้พี่เทไปหมดแล้วไม่ในเข็มขัดหน้ากระติกทหารอ่ะในตัวน่ะไม่โอ้เปื้อนเลือดไม่มีไอ้นี่น้ำจากแอดมินน้ำบริสุทธิ์อ๋อน้ำแอดมินเนี่ยน้ำเทพใช่น้ำเทพอ้าวทำไมยิ่งกินยิ่งลงวะไม่ก็รอมันขึ้นก่อนนะกินแล้วมันจะขึ้นดีเลย์มันไม่ได้กินแล้วขึ้นปั๊บรอกินเพิ่มมาผมรอพี่ก้าอยู่นะผมแปลกใจที่ว่าทำไมยิ่งกินน้ำยิ่งลดผมกลัวมันจะเป็นน้ำคลองที่ผมกรอกมานะครับผมก็เลยเอาน้ำที่ได้จากศัตรูมากินอีกรอบนึงตรงเท่านั้นอันนี้คือน้ำแบบรอดอแล้วผมจำได้เลยรอดอกินน้ำกับบ้านอะมันแค่เดียวไงไม่แบบเอ้ยที่มีเชื้อโรคไอ้ปั๊กมันคือน้ำขวดไหนวะพี่ติดเชื้อแล้วเนี่ยแอดมินน้ำเชื้อโรคให้กินเหรอไม่นะพี่น่าจะเป็นน้ำกรอกว่ะอันนั้นอ่ะมียาปะ
my god อยากแก้ไอก่อนกันไม่ไอที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยเพราะว่าก่อนที่เราจะมาแอร์ฟิวอ่ะผมไปกอกน้ำคลองมาแล้วครับแล้วเอาน้ำคลองเนี่ยไปลาดไฟให้มันดับครับแคมป์เราจะได้มืดๆนะครับไม่มีคนเห็นในระยะไกลผมก็ไม่แน่ใจว่าผมกินน้ำคลองไปหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็เพิ่งเล่นครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับเอาน้ำมาให้ครับผมตกใจหมดเลยโอ้ขอบคุณมากครับคนจังไรไอ้สัตว์จังไรจริงๆเลยไปหาเก่งนั้นไงหาเก่งนั้นไปเลยเก่งนั้นครับเอาน้ำมาให้ครับคุณรูปหลังให้พี่ชาโคให้พี่ถามปะรูปหลังหน่อยแม่ทำกันได้ลงคอนะครับแม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นน้ำมันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นชาโคคือถ้าเป็นพี่แบบโลกเหมือนพี่ต๋องอ่ะตอนเนี้ยกินอะไรก็อ้วกอ่ะชาโคกินน้ำสกปรกชาโคมีว่าชาโคอ่ะหน้าตาเป็นไงเนี่ยพี่มีอันเนี้ยคืออะไรอ่ะมัลติวิตามินกินเลย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 เหรอเนี่ยถือขึ้นมือเลยขึ้นมือสวอปใส่ช่องสวอปเออนั่นแหละว้าวแตกผมฟาร์มไปอ้วกไปเลยครับเรียกว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็อ้วกครับอาหารกับน้ำผมเริ่มจะหมดท้องแล้วครับเพราะผมอ้วกรัวๆแล้วครับกินไปเท่าไหร่ก็อ้วกออกมาหมดเลยครับเต็นท์อยู่ไหนไอ้ตรงกลางนี่ปะนี่ไงกาซ้ายมือรันเวย์อ่ะระวังไอ้ตึกใหญ่นี่ตึกอะไรวะเนี่ยตึกใหญ่ในโรงงานดีเนี่ยผมได้วิตามินได้วิตามินมาจากไอ้คนเมื่อกี้ไอ้คนที่ผมภารกิจตามล่าหาอินโฟเราก็ยังคงตามหาอยู่ครับไม่เห็นแม้แต่เงากระบอกปืนหรือของอะไรต่างๆเราไม่เห็นอินโฟเลยครับจนกระทั่งเวลาตกดึกครับเราได้เวลากลับบ้านครับช่วงเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยเราเดินไปเจอใครไม่รู้ครับอยู่คนนึงครับและเรามี3คนครับเขาคนนั้นเนี่ยมีปืนอินโฟด้วยครับผมจึงทำการยูเชครับขอค้นตัวหน่อยครับผมโอ้มีM4นะครับเนี่ยผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับM4เนี่ยหลบให้ผมได้ไหมครับได้ครับได้ปล้นเหรอครับเนี่ยอันนี้คือการปล้นเหรอไม่ได้ปล้นครับคุณผมเอาไปตรวจของกลางก่อนครับเดี๋ยวผมคืนพรุ่งนี้หลบมาครับเดี๋ยวครับผมต้องใช้ความรุนแรงครับเอาละเนี่ยแหละสิ่งที่เราต้องการโอเคผมขอยึดก่อนนะครับมันเป็นของผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมคืนนะฮะโอเคครับผมไปครับกลับบ้านกันครับโอ้โหเออนี่แหละฮะ M4 กระบอก 5,000 บาทในที่สุดเราก็ได้แล้วอย่าเพิ่งตกใจไปว่าดวงอะไรมันจะดีขนาดนี้มันไม่ใช่นะครับผมคือเรื่องมันมีครับผมเนี่ยหาอยู่สักพักนึงแล้วมีอยู่คนนึงเขาก็เล่นอยู่เซิร์ฟนี้เหมือนกันครับเขาก็เลยคิดว่าจะมาช่วยผมหาแต่เขาดันมีปืน M4 เนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมไปคืนนะผมขอยืมไปคืนผู้หญิงก่อนเพราะว่าช่วงนั้นก็ประมาณ 4-5 แล้วผมหาไม่ทันจริงๆเดี๋ยวผมคืนเดี๋ยวผมไปหาคืนครับผมต้องเอาไปคืนแต่ผมยืมก่อนผมหาไม่ทันอุ้ยมือคุณเปิดเลือดนะครับเนี่ยลาแกะมาลาแกะดูให้เดี๋ยวผมดูด เสียงแม่งเด็ดว่ะเสียงแม่งเด็ดว่ะภารกิจยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ครับเราต้องเอา M4 ไปส่งมอบครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยแม่งเหนื่อยเหมือนกันนะครับ 5,000 จะคุ้มหรือเปล่าไม่พี่ถามไม่ใช่พี่ถามก็บอกเดี๋ยวไปขายไงแล้วก็ถามใหม่ไม่แล้วไม่พี่ถามบอกเดี๋ยวขายใช่มั้ยแล้วถามบอกว่าเราบอกผู้หญิงว่าเราอ่ะหาไอ้ปอให้ไม่ได้อ่ะแล้วถามก็เคยเงินไปเคยเป็นหมื่นนึงแล้วเคยเรามี 20,000 น่ะเออว่ะเราไปซื้อรถอ่ะตลาดไงเออน่าสนใจว่ะพี่คือแค่ 5,000 แล้วก็หัวไปอีก 25,000 ไงเออพรุ่งนี้พี่คืนตังค์แม่พี่ก็คืน 7,000 ไงใช่คืน 7,000 แต่คืนนิดนึงฮะนิดนึงแล้วก็เอาแต่ว่าเนี่ยมันคือ M4 ของคนที่เขาเอามาให้เราทําไงพี่ไม่โอ้พี่ก็ถามว่าหัวเหลี่ยมน่ะดีพี่ไปเหลี่ยมเลยว่าหัวพี่อ่ะพี่ก็เหลี่ยมให้ผู้หญิงไงเหรอของคนนี้เราก็มาหาคืนไงไม่งั้นเราก็ต้องขาย M4 ให้ได้ก่อนดิพรุ่งเนี้ยงั้นเราพรุ่งนี้เราขายให้ได้ก่อนใช่ป่ะคือพี่ต้องขายให้ได้ไงขายให้ได้ก่อนที่เราจะเจอเขา
ช่ใช่เราต้องไปประกาศขายก่อนแต่ต้องหาที่แต่งไว้นะหาส่วนแต่งเอฟโฟมาใส่ใส่สวยๆอ่ะไม่ก็ขายเลยขายไปก่อนเครื่องแต่งว่าไปก่อนเท่าไหร่ราคาเท่าไป 5,000 ไม่ไหววะมันถูกไปนี่แหละครับธุรกิจมืดผมต้องขาย M4 ให้ได้ก่อน 4:00 นครับเวลา 2:18 นาทีผมมาประกาศขาย M4 เท่าไหร่เท่าไหร่ 25,000 เท่าไหร่เท่าไหร่ 25,000 25,000 เดี๋ยวถามเพื่อนแป๊บนึงนะโอเคครับเฮ้ยพอดีผมร้อนเงินเฮ้ยของแต่งเต็มไหมนี่เนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้อ่ะครับมีแม็กเท่าไหร่อ่ะแม็กมันผมดูยังผมดูไม่เป็นอ่ะผมได้มาจากของเพื่อนอ่ะเขาฝากขาย30มั้งครับพี่บอลเข้าต้องเข้าผ่านลันเชอร์แดงพี่เข้าไม่ได้อ่ะปืนมันดูถลอกอ่ะเออลันเชอร์แดง15,000ได้ไหมสองหมื่นสองหมื่นสองไปสุดๆละซ่อมได้ปืนทะเลาะกันอ๋อเอาไหมไม่มีแม็กคู่มันขอ 20,000 ได้ไหมไม่มีแม็กคู่อ่ะเอาไหม 20,000 สองได้เปล่าสองได้เปล่าพี่ผมหามาเสียหลายชีวิตนะไป 3-4 คนกว่าจะได้กระบอกนี้มาเนี่ยยูเชียครับขอค้นตัวหน่อยครับผมโอ้มี M4 นะครับเนี่ยผิดกฎหมายนะครับใช่ๆคือผมจะเอาไปซื้อพวกปืนเล็กๆของแต่งไม่เต็มอ่ะดอทก็ไม่มีอ่ะนี่มีเยอะอยู่นะของแต่งอ่ะขาดไม่กี่ส่วนเองก็ไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่าผมหามายากเหมือนกันเนี่ยผมมายากครับผมหาทั้งคืนน่ะผมเอาไปหาร3คนนี่เองเล่นกันแค่นิดเดียวเองครับผมไม่ขายแพงไงเห็นคนอื่นขาย 30,000 กันเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนได้ครับผมรอได้ครับว่าผมอยากได้ไอ้ผมตาย 3-4 คนน่ะผมขายแบบว่าเอาแบบถูกๆก่อนไงไม่ได้ขายแพงอ๋อครับผมครับเอาไปเริ่มต้นชีวิตเฮ้ยอย่าวะผมก็รอเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาน่าจะชอบ M4 หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะปืนมันมีราคาสูงกันนะครับ 20,000 กว่าบาทนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันคนไหนขาย M4 ตามเหลืองนี่ครับผมครับอันนี้คือ M4 เปล่าๆเพียวๆเลยเหรอไม่มันมีของแต่งอยู่นะครับผมเนี่ยมีตูดมีจุกมีแม็กแต่ว่าแต่งไม่ครบอะครับแม็กนี่มีแม็ก60มั้ยครับไม่มันเป็นแม็ก30มั้งครับ20,000ได้ป่ะ 25,000 ได้ป่าวตายเยอะนะกว่าจะได้คืนเนี่ย 20,000 ได้มั้ย 22,000 ไป 22,000 22,000ได้ป่ะ 22,000 ได้ป่ะ 22,000 ได้มั้ยผมเล่นกัน3คน 22,000 ค่าตัวจบดิวโอเคๆไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ในที่สุดเราก็ขายออกจนได้นะครับ M4 กระบอกละ 22,000 บาทครับมานี่ครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมหามาใหม่ครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเอาเว้ยได้ปืนแล้วเว้ยเอาเว้ยได้ตังค์แล้วเว้ยมาเร็ว20,000นี่ครับฟ้าคนเดียวเนี่ยมาดูไลฟ์พี่หนูรี่ยังมีคนใส่ฟ้าส่วนเต็มมันเป็นของเราอะเหลืออีกอย่างนึงครับคือผมต้องกดตังค์มาคืนเขา 5,000 ครับแต่ผมจะแถมให้อีก 6,500 ครับค่าเสียเวลาผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่อบันนี่หรือชื่อ3เมลครับผมเลยประกาศหาฮัลโหลบันนี่ไม่เหรอคนไหนชื่อ3เมลครับอยู่2คนนะครับพี่สิมตามจุดแล้วผมไม่ใช่คนนี้นี่เป็นเสียผู้หญิงไม่หรอเออไม่ใช่เนี่ยว่ะอ๋อไม่ใช่ผิดคนเมื่อวานน่ะที่ผมคุยกับใครวะบันนี่ก็ถามมาหาบันนี่เอกที่ว่าจ้างไว้ 10,000 ก่อนออกอดีตไปไงที่ว่าจ้าง 10,000 เดี๋ยวพรุ่งนี้ 20,000 อะไรมาเอาใช่มั้ยอีกมาอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงอ่ะที่ให้ตังค์ผมมาใช่ไปแล้วหรอก็นั่นแหละก็แบบบันนี่ใช่มั้ยบันนี่อ๋อบันนี่ใช่มั้ยใช่เพื่อนพวกผมเองน่ะนั่งยืน AK เนี่ยอ๋ออยู่นี่ใช่มั้ย100เมตรเอาไปเอาไปพวกกันไม่ผมหมายไม่ผมได้แป๊บนึงแล้วคือภาษากับพวกเขาว่าเอาละครับความซวยมาเยือนครับผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะครับผู้หญิงคนที่เขาจ้างผมเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับที่ผมขาย M4 ให้ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันทางอื่นหรือเปล่าที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันขาย M4 ให้แล้วทีนี้มันจะเอา M4 จากไหนให้หรือเปล่าแต่ถ้าผมบอกได้เลยว่าผมนี่ตัวสั่นยิกๆเลยครับใช่เหรอวะ
เราขายคนที่เขาจะจ้างเรานะเฮียพี่ถามไอ้ยูวิกล็อกไอ้ดิดล่าเลยไอ้ไม่รู้ว่าไอ้ใช่ป่ะวะคนเดียวกันป่ะวะไม่ใช่ขายแก๊งนั้นน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยถูกกว่าวะกูแก๊งที่ว่าจ้างให้เราไปหาเอ็มโฟอ่ะแก๊งที่ว่าจ้างไปหาเอ็มโฟอ่ะแล้วเราก็จะบอกว่าไงดีวะพวกผมทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่ว่าวิ่งไปกดตังมาครับแล้วก็ตีมึนแล้วก็คืนตังเข้าไปครับบวกเพิ่มอีก 1,500 คือค่าเสียเวลานี่เอาตังไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมค่าเสียเวลาค่าเสียเวลาเอาเลยผมให้โอ้โหมีให้ดอกด้วยว่ะใช่ดอกเบี้ยใช่เดี๋ยวผมไปหามาใหม่ก่อนโอเคครับผมถ้าเกิดมีมาเอามาเลยนะได้ครับผมได้ครับผมเฮ้ยหนีให้ราคาพิเศษเลยโอเคครับหนีเร็วไอ้เหี้ยหนีเร็วไอ้พี่หนีเร็วไปวิ่งผมซอยแก้มาออกจากเซฟโซนเลยครับเราเหลืออีกหนึ่งภารกิจคือเอา M4 ไปคืนคนที่เขาให้เรามาผมรีบมาแอร์ฟิลเลยครับเราต้องมาแคมป์ก่อนมาเราเข้าไปในสเกตและโซนรับผมทุกท่านซ้ายมือขวามือเช็ดตลอดจำอาร์มของเพื่อนไว้สีอะไรซอมบี้ไม่เกิดเลยเอาไปอยู่ไหนบ้างพี่ให้ตามหลังมาเลยหรอไม่รู้อ่ะศึกษาอ่ะใครเป็นเดินกับผมวะคนที่ใครอ่ะคืออาร์มเนี่ยคือไม่ได้ทันสังเกตอ่ะยิงก่อนลองห้องเช็คห้องจะยิงมั่วก็ไม่ได้อีกเจอเพื่อนตรงนี้มีคนตายตรงนี้โดนสับศพอยู่นี่ศพแตกอยู่นี้เอาละได้เวลาซุ่มโจมตีของอยู่นี่เต็มเลยกูกระเป๋าไม่ใหญ่วะพี่น้องเจอผมทำไมเขาเห็นพี่นะหลบหน้าต่างอุ้ยรู้สึกโล่งหลังเลยวะพี่สามมองเอาอ่ะรู้สึกโล่งหลังเลยว่าแม่ขึ้นมาชาร์จมีคนมีทางเลยว่าสองตัวอามขาวทิพย์ข้างขวามือถ้ามองมาจากเนินเทปี้หลังซ้ายพี่พี่เจอสามตัวพี่เจอเอาชาร์จตึกเราแล้วฝั่งนี้ฝั่งเนินเทปี้เฮ้ยเขามีไกลๆป่าววะพี่กลัวแบบเขาเอาสไนเปอร์ล็อกเราวะรอเป็นคนซัดอยู่เนี่ยมียัดตึกเลยพี่บอสเจียนมีทนายขวดเขามีทนายหลังจากที่เราเฝ้ารอเป็นเวลานานมากๆก็มีคนมาแล้วครับและเหมือนจะมี M4 ด้วยนะครับที่แอบทางลงเห็นป่ะครับมันลุกได้ลุกแล้วยิงได้แต่กลัวสไนเนี่ยแหละประเด็นอ่ะเฮ้ยอยู่หน้าประตูเอ้ยแล้วยิงพี่ยิงพี่อุ๊ยเหี้ยรอลบอุ๊ยยิงหัวแล้วพี่เมื่อกี้อ่ะเฮ้ยหมอพี่ตัวละครกูเจ็บตึกไปแล้วอย่ามาเมื่อกี้เข้าหัวพี่น้อยระวังโดนตึกพี่เจนพี่น้อยใจเย็นเห็นไหมตรงนั้นต่างนั้นต่างเห็นไหมนั่งปั๊มยาอยู่อ่ะจามยิงได้ปะกำแพงกำแพงยิงได้ไหมระวังเอ้ยพี่โดนยิงเหรอวะชี้พี่โดนยิงโดนเหรอเออพี่โดนยิงอะไรอ่ะพันก่อนลองพี่น็อตไม่แพนด้าได้ยิงตึกนู้นฟรีนะท่านโผล่อ่ะเข้าใจใช่ปะตึกตรงข้ามอ่ะเมื่อกี้ผมจะยิงแล้วเว้ยแต่ว่ามีคนเปิดก่อนอ่ะเออแต่ว่าเป็นยิงมันใครก็ไม่เข้าเว้ยใครเปิดก่อนไม่รู้ไม่งั้นน่าจะนับก่อนยิงต้องพี่ใครไม่รู้จริงพี่เปิดพี่ยิงเฮ้ยจะมาไม่ตายวะพี่นะพี่น็อตพี่นอนอะไรของพี่เนี่ยพี่นอนชายหาดริมทะเลเหรอผมเนี่ยฮัลโหลอันนี้บอลเหรอเชี่ยพี่จะนอนคล่อมยังไงอ่ะกดคิ้วกดอีนอนไหนไอ้นอนนี่มันสนามรบมันจะสนามเด็กเล่นมึงจะกิ้งอะไรนอนดีๆเชี่ยเห็นน้องได้ปะมันระเบิดแล้วอ่ะมันระเบิดใช่ไหมวะเฮ้ยมันระเบิดใส่ใครอ่ะมันระเบิดประตูมันล็อกผมอยู่อ่ะโผล่ไม่ได้ไม่ต้องโผล่พี่เปลี่ยนที่แล้วเปิดประตูไปห้องอื่นอ่ะไปอยู่ที่อื่นอ่ะพี่น็อตฟังผมพี่เล่นชั้นล่างเลยไปเล่นชั้นล่างหลังสังกะสีตัวนึงหลังสังกะสีตัวนึงสังกะสีหน้าตึกเราใช่ป่ะพี่พี่เห็นแล้ววิ่งชั้นแล้วมันเข้าไม่ได้ปิดประตูมันจะเข้าบอลเข้าชั้นหนึ่งใช่มันเข้ามาแล้วนะไอ้ปลาเข้ามาแล้วโค้ชคนหนึ่งข้างนอกใช่ไอ้หนึ่งชัดตึกผมตายเยอะเข้าไปตึกแล้วตายหนึ่งผมตายนะรอชั้นล่างโดนยึดหมดแล้ววันพี่อยู่ห้องนี้นะพี่ยังต้องพี่หกวันแต่ว่าเข้าไปถึงแล้วมันตายหนึ่งพี่เราสเปรย์อันนั้นหนึ่งพี่เออใกล้พี่สวยพี่ยิงศพพี่ยิงศพ
เดี๋ยวมาเพราะว่าเดี๋ยวมันโถมพี่มาระวังมันโถมฟังมันโถม3ตัวตาย1มันตาย1ตายอีก1ไม่รู้ตัวผมยิงตาย1ว่าแต่เข้าหัวเล่น3นัดอ่ะขี้ปืนไอ้ใครวิ่งใครวิ่งเฮ้ยพี่น็อตวิ่งมาเข้าบ้านตึกนี้เหรอใช่พี่น็อตกำลังมีเข้ามาพี่น็อตยิงให้หมดเลยนะชั้น1อ่ะชั้น1เจอใครยิงให้หมดเลยพี่ตอนนี้มีพวกมันตายอยู่1คนครับผมบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมโคตรตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มาก่อนเราต้องการแค่ M4 ครับและมันก็มี M4 จริงๆครับผมรูทและรีบถอยมาเลยครับไปเดี๋ยวผมบอกให้ถ้ามันขึ้นมาสวอปถือในมือมือลากให้โดนดิพี่น้องเดี๋ยวโดนเลขพันพี่ได้ M4 กด1กด1งอนมือพ่ายไม่อยู่ในมือเลยพันตอนนี้ใครวิ่งข้างนอกพี่ซัดหมดเลยนะยิงให้หมดเลยแต่พี่น้องอยู่ชั้น1แล้วนะรอบนอกนะแต่ไม่ได้เข้ามาในตึกนะพี่ขึ้นตึกอยู่ชั้น1ตัวเดียวผมเห็นตัวเดียวเฮ้ยยิงฟรีน็อตรอมันเผลอรอมันเผลอเตรียมตัวเจ็บมันปาระเบิดหนีดิพี่น็อตหนีเลยลูกศรหมดอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเราอ่ะไปโหลดลูกก่อนพี่วิ่งเข้าตึกก่อนวิ่งเข้าตึกสักตึกนึงไปโหลดลูกใส่แม็กก่อนลูกไปดีๆให้ผมไปเนี่ยพลทหารตอนนี้เราอยู่คนละตึกเลยครับส่วนตึกเนี้ยมีผมกับน็อตลาเชลอยู่ถ้าเกิดว่าผมมี2คนแต่พวกเขาเหลืออีก2หรือ3ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแม็กใครอะโหลดฟังผมไม่ได้เอาลูกมาฟังผมว่าใครอยู่ตึกผมไม่มีพี่น็อตอยู่ด้วยพี่น็อตอยู่ด้วยใจเย็นคนมันเหลือคนเดียวมั้งไม่รู้เพราะพี่น้องเห็นแค่คนเดียวมันปลาระเบิดระเบิดอ่ะชัดป่ะบอลไหวป่ะฟังผมนะมันอ่ะลงมาหาพี่น้องใช่ป่ะเพราะพี่น้องยิงมันแล้วมันวิ่งรอบตึกตอนเนี้ย2คนอยู่2คนโอ๊ยเจ็บอ๋อล้มไอ้พี่ล้มพี่เจ็บไอ้เหี้ยพี่ฆ่าไปตัวนึงเหลือตัวท้ายเรียบร้อยครับผมแตกแต่ยังมีคนที่รอดอยู่ก็คือแพนด้ากับพี่น็อตครับส่วนผมก็เกิดมาดิมหาดวิ่งไปต่อกี่เมตรเนี่ยโหเนี่ยนะครับเกิดใจหาดแต่ว่าเพื่อนเรายังผมเห็นระยะทางแล้วผมก็ท้อแท้ใจเลยครับผมไม่วิ่งแล้วครับผมรอดูเพื่อนครับและหลังจากนั้นเพื่อนก็ตายกันหมดส่วน M4 ที่เราจะต้องเอาไปคืนพี่เขาผมก็ยังติดค้างไว้อยู่ครับเดี๋ยวไว้ EP หน้าเรามาตามล่าหา M4 ไปคืนพี่เขาดีกว่าครับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับผมนะผมจะทำแนวสตอรี่ให้ดูบ่อยๆ